คือมาลาวอ่ะอาหารไทยกับอาหารลาวก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมแต่ที่นี่น่ะเขาบอกว่าเป็นอาหารไทยไทยแบบไทยๆเลยนะคะซึ่งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยนู่นพี่ยังอยู่นู่นฮัลโหลป่ะปุ๊บแม่ก็บอกปุ๊บแม่ก็บอกนะจะบอกตอนนี้เขาอยู่ใส่น้องอายมือนี่อยู่ใส่เดี๋ยวอายเป็นคนลาวใช่ไหมอันนี้เป็นคนไทยใช่ไหมอันนี้น่ะสุดยอดสุดยอดขนาดนั้นอันนี้ซองหมึกกีบจะได้2อย่างนะคะ 25,000 กีบก็คือ3อย่างส่วนอาหารทะเลที่เป็นปูจะ 30,000 กีบอันนี้เราเลือกได้มีทั้งขอบคุณค่ะมีทั้งเป็นอาหารไทยแล้วก็เป็นอาหารทะเลนะคะอันนี้ของไอ2อย่างนะคะจานละ 20,000 กีบนี่หน้าร้านก็จะอยู่4แยกสีหอมเลยตรงไฟแดงนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันคือตอนนี้บ่ายแล้วข้ามมาก็เที่ยงแล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวพอดีเห็นร้านนี้ในรีวิวก็ลองสักหน่อยโดยสบายดีพบกันใหม่อีกแล้วมื้อนี้อายุแถวสีหอมนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะมาเที่ยวสมบูรณ์อีกแล้วตอนนี้เวลาบ่ายโมงแล้วค่ะยังไม่ได้ทานข้าวเลยข้ามมาก็เที่ยงแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้เราก็ได้หาข้อมูลคือมาลาวอ่ะอาหารไทยกับอาหารลาวก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมแต่ที่นี่น่ะเขาบอกว่าเป็นอาหารไทยไทยแบบไทยๆเลยนะคะซึ่งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์ร้านนี้นะคะเปิดมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะใช่เปิดมา20กว่าปีแล้วอยู่แถวสีหอมนะคะใจกลางเมืองนครหลวงเวียงจันทร์เลยน่าจะอร่อยมากๆเลยแหละตอนนี้เราก็หน้าร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงจากรถแล้วก็ไปดูว่าเขามีอาหารกี่เมนูให้เราได้เลือกทานกันนะคะซึ่งไอดูรีวิวมาแล้วในรีวิวอ่ะเขาบอกว่ามีอาหารอ่ะให้เลือกมากกว่า25เมนู wow. 25เมนูทุกคนก็คือมีเยอะมากคือไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเมนูกันก่อนว่ามีอะไรให้เราได้ทานบ้างตอนนี้ก็ถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวลงไปพร้อมกันใจกลางเมืองก็รถเยอะอยู่เหมือนกันนะฮอนพร้อมไฮเปอร์ฮอนไอฮอนโอ้ยทีมงานก็ไปใส่บุระนี่ร้านอาหารไทยพิกุลนะคะนี่เลยเรียกนู่นพี่ยังอยู่นู่นฮัลโหลป่ะพูดแมทก็บอกพูดแมทเปิดแมทนะเจ๊บอกตอนนี้เขาอยู่ใส่น้องอายมือนี่เขาอยู่ใส่เดี๋ยวเป็นเจ้าถิ่นนั่นน่ะแต่มาถามคนไทยอย่างอายสรุปอายเป็นคนลาวใช่ไหมอันนี้เป็นคนไทยใช่ไหมตอนนี้เราอยู่แถวสีหอมค่ะมือนี้พาน้องอายมากินเกาลัดนาเนาะแต่ว่าฮานีน่ะสุดยอดสุดยอดขนาดนั้นคือฮานว่าโอเคเขาขายมานานกว่า20กว่าปีนะคะมีเมนูอาหารมากมายเลยให้เราเลือกราคาคือกันบดหรอจานเท่าไหร่จ๊ะเริ่มต้นอ่ะ25-30เริ่มต้น25-30ลาดได้จากอย่างซาวฟันได้2อย่างซาวฟันยี่20,000กีบได้2อย่าง25,000กีบได้3อย่างสี่อย่างก็จะ40,000นะคะกินอะไรดีคะเอาแบบว่าเอาทะเลกับอันนี้ผสมรวมกันได้ปะทะเลเอาไปไหนเอาเป็นข้าวมันกับอันนี้หรอบอทาเฮาแบบว่าถ้าเฮาอยากเอาทะเลน้ําเอาอันนี้น้ําราดคือกันแอนบ่โอเคกินอะไรดีอ่ะนี่เป็นอาหารไทยล้วนๆเลยนะคะเอาอย่าง
าสองอย่างไอ้เอาพะแนงไอ้เอาหนูเอาอันนี้ค่ะอันนี้พะแนงเนาะแล้วก็ผัดกะเพราใช่ไหมคะกะเพราหมูหรือกะเพราไก่คะอ๋อกะเพราไก่ค่ะเอาสองอย่างของเฮาเอาอันนี้ด้วยอันนี้ของไอ้สองอย่างนะคะจานละ20,000กีบคนมีแบบโมเมนต์ทันละด้วยอันนี้20,000กีบจะได้2อย่างนะคะ 25,000 กีบก็คือ3อย่างส่วนอาหารทะเลที่เป็นปูจะ 30,000 กีบนะคะอันนี้เราเลือกได้มีทั้งขอบคุณค่ะมีทั้งเป็นอาหารไทยแล้วก็เป็นอาหารทะเลนะคะนี่หน้าร้านก็จะอยู่4แยกสีหอมเลยตรงไฟแดงนะคะอันนี้เราไปหาที่นั่งกันคือตอนนี้บ่ายแล้วข้ามมาก็เที่ยงแล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวพอดีเห็นร้านนี้ในรีวิวก็ลองสักหน่อยมาซิมรสชาติอาหารไทยอยู่ฝั่งลาวรสชาติอาหารไทยอยู่ฝั่งลาวอาหารไทยอยู่ฝั่งลาวแล้วก็ได้เลือกอาหารมาแล้วนะคะอาหารจานเด็ดเนี่ยเอากี่อย่างได้2 อย่างอันของอะไรผัดตับกับผัดเผ็ดว่ะปลาหมึกผัดเผ็ดปลาหมึกอันนี้ของอาจจะเป็นผัดกะเพราไก่นะคะแล้วก็พะแนงหมูอันเนี้ยเขามีอาหารให้เลือกมีทั้งเป็นอาหารไทยแบบไทยแท้ๆนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลก็จะมีเป็นพวกซีฟู้ดอะพวกผัดปลาหมึกพวกปูผัดผงกะหรี่แต่ว่าปูผัดผงกะหรี่เขาจะมีราคาใหญ่ราคาหนึ่งก็คือ30,000ก็จะมีราคาแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวขอชิมรสชาติก่อนพอเพื่อนบุกหัวเท่าไหร่เพราะว่าควรปลาหมึกลองหัวละลายจังเลยอร่อยอยู่นะแซ่บหรือว่าหิววะขามาตัวนี้กับมาละเขาเซาบริเจ้าของงานก็น่าจะเป็นคนไทยเนาะเชียร์ตอนเคยโทรถามทางเมื่อกี้นะคนเมาภาษาไทยนะคิดน่าจะเป็นคนไทยน่าจะเป็นภาษาของคนไทยมั้งเสื้อดำมาหรอที่ว่าอันนาตะนังอยู่อาหารมันก็มีหลายอย่างเนาะเป็นสาวจริงๆบ่เนาะให้เลือกมีทั้งไทยมีทั้งทะเลพี่จริงนะเข้ามาเขาอิดนะเลี้ยวขวามาก็ไม่ได้เลยอันนี้มันไปเที่ยวทรายอมอยู่มา2รอบวนไปวนมาวนไปวนมาเมารถเลยปะเนี่ยทีแรกบ่เมารถเด้มาวนซ่อมฮานเพิ่นนี่แหละแต่ว่าฮานเพิ่นแต่ว่าถึงก็อยู่สังเกตร้านก็ง่ายๆนะอยู่4แยก4หอมไฟแดงนะคะอยู่ขวามือจะมีป้ายอยู่หน้าร้านชัดๆเลยเขียนว่าร้านอาหารไทยพิกุลน้ำซุปตัวนัวเลยน้ำซุปจะมีอย่างก็มะระป่ะแม่ภาษาลาวน้ำหัวแค่หมักแค่มักหัวแค่ใช่หรือให้มะระจะว่าไอ้บ่มักมักขมขมมันจะมีกลิ่นแบบมะระแบบชุนๆอ่ะก็จะไข่มากก็ไข่มากเห็นเขาจะกินแบบกินดิบๆขนาดกินได้เนาะกินบ่ได้มันขมโคตรกินดิบๆกับอันพวกที่ว่าเป็นอาหารทะเลสดๆอ่ะแล้วก็เห็นเขากินอ่ะหวานเป็นลมปวดเป็นยากินรสบ่สู่บ่ได้เนาะบ่สู่เลยถ้ากินเขาเฮียมากก็คือหนักกว่านี้จะกินได้น้อยกว่านี้แต่นี้ยังไม่ได้กินมาอร่อยหมดบ่หมดวันบ่พอวันนี้กินไปกิน2อย่างนะคะจานละ20,000กีบถ้าเอา2อย่างถ้าเป็นประเภทแบบทะเลขึ้นไปนี่30,000เนาะ30,000แต่ว่าคนอาหารไทยกับอาหารลาวน่ะตัวสามมันก็จะคล้ายๆกันทางต่างก็จะคือกันแต่ว่าถ้าคนไทยแบบว่ามาอยู่ลาวแบบโดนแล้วว่าอยากกินอาหารผัดแบบไทยๆเลยน่ะต้องมาร้านนี้แล้วแหละอาจจะคิดถึงอาหารไทยนะคะถ้ามันเพิ่งมาโดนนะก่อนเปิดมากว่า20ปีเรื่องของมึงวะคนลาวจริงไหมเนี่ยอันนี้คนลาวเนี่ยมาอยู่นครหลวงจะนานยัง7-8ปี7ปีจะ8ปีละแต่ยังไม่รู้วันหรอนั่นแหละบ่ค่อยได้ไปใส่ได้เก็บโตเป็นคนดีเขาติดคอเลยมึง
เป็นคนดีพี่ยามเป็นคนดีอยู่แต่ห้องโดยห้องไข่ห้องไข่ อันนี้ก็คือห้องไข่มีอีกประเด็นนึงห้องงูเพื่อนบอกอยู่อันก็ไม่รู้หรอกว่ามีร้านข้าวไทยอยู่ที่นี่เราก็ได้ดูรีวิวไงเป็นกระเจ้ารีวิวในเฟซบุ๊กก็เลยว่าซองเบอร์นี้เลยมาลองอาหารนี่แล้วสักก็คือว่าโอเคแล้วถึงจะเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดมากอันเป็นคนมักกินเผ็ดอยู่แล้วมันมักกินเผ็ดเลยจะหาว่าเผ็ดไรล่ะก็สูเลยบ่สูถ้าเผ็ดไรล่ะขนาดกินสามหุ่นนะใส่พริกซองมิดก็คือว่าตายละกินเผ็ดแน่ที่ได้แห้งๆเอ้าก็อย่าเป็นผู้หญิงอ่อนแอบ้างจะมีใครมาปกป้องเนาะวันนี้เนาะแรงแรงอยู่แล้วแรงเนาะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตลอดขายแบบนี้ตลอดไม่ว่าเลทจะขึ้นจะลงก็ราคาเดียวก่อนนี่จะก่อนที่ประมาณ3อย่างอ่ะ20แล้วก่อน2อย่างอ่ะ15เดี๋ยวนี้เป็นตามนะที่หน้าพันเงินอย่าหวังว่าจะได้กำไรเงินละ 50,000 ต่อ100บาทได้ป่ะขาย60นะโอ้ยอยู่ไทยอย่างเดียว50 60แล้วมีใครแพงกว่าเราได้ไหมกบอ่ะไอ้กบจาน580เองขาย150นะ120 150ได้น้อยเดียวอันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่10โมง9โมงกว่าก็เริ่มมีคนเข้าบ้างแล้ว10โมงอาหารเริ่มเยอะแล้ว11ก็อาหารเต็มปิดกี่โมงครับปิด5โมงเย็นที่นี่แล้ว5โมงเย็นต่อตลาดมีร้านนึงอ๋อมีเป็น2สาขาแล้วอยู่ตรงนั้นก็เป็นร้านขายเป็นร้านอยู่ที่ตลาดอ่ะมี3ร้านตลาดในร้านนี้ก็อีก2ตลาดตรงนี้ร้านนึงตลาดตรงนู้นร้านนึงขายดีหมดเริ่มตอนนี้จะหมดก่อนขายดีขายทุกวันขายดีขายแบบอาหารทุกวันแหละแต่ว่าขายถูกอ่ะ10,000 20,000ขายถูกไปเดี๋ยวรวม2ตัวขายแพงอ่ะไปดูเมื่อวานแต่ก็ขายแพงถ้าหน่อยคนเดินอยู่แถวเก็บของมันจะเป็นมูลทรงเรือนะขายแพงเพราะว่าที่ยิ่งแพงที่3คูณ3 5ล้านเข้าไปไหน10ล้านเพราะว่าบ้านเมืองแต่ว่าเงินมันเฟ้อนะมันหาเงินยากคือไทยจะแพงอยู่นี่นะคะเดี๋ยวนี้นะดูแล้วอิ่มแล้วอิ่มยังคะอิ่มไอ้ก็อิ่มมากของเอียงน่ะกลัวเบิร์ดมันเกินจากครับทำไมก็งูคือกันเป็นน้ำเมาล้นแดงนะแบบล้นก็มันคุณคอคุณไซขนาดกินอะไรไม่ค่อยได้ไอ้กินหมดเลยแต่ว่ายังคุณเปรี้ยวอยู่เหมือนเดิมแน่นอนเขาเป็นคนดีอะเนาะป้าขาเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเพราะว่ามีภารกิจต่อนะคะในวันนี้ก็อิ่มท้องฝากท้องฝากอาหารมื้อเที่ยงนะคะไว้ที่ร้านอาหารไทยพี่คุณนะคะอยู่สี่แยกสีหอมใช่ไหมใจกลางเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์เลยนะคะร้านนี้เปิดตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึง5 โมงเย็นนะคะคนจะเยอะช่วงเที่ยง
ใครที่มาเที่ยวสปป.ลาวแล้วอยากลองชิมรสชาติอาหารไทยแบบไทยๆเลยนะคะต้องร้านอาหารไทยกิคุณนะคะราคาก็ไม่แพงจานละ 20,000 กีบ 20,000 กีบก็คือได้2อย่างแต่ว่าจะได้เป็นประเภทแบบพัดธรรมดาใช่จะบ่ได้แบบประเภททะเลใช่ประเภททะเลเนี่ยก็จะมีราคาแยกออกอีกอย่างนึงนะคะก็คือ30กีบ30พันกีบ30 30กีบ30พันจะได้กำไรบ่เออนั่นแหละคืออิ่มมากๆแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนเนาะไว้เจอกันในคลิปหน้าส่วน EP นี้ก็บ๊ายบายอิ่มแล้วกลับไปทำก่อนกลับไปทำธุระกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ